หนุ่มหน้าตาดีสร้างรายได้ต่อคืน7หลักแถมเจอสาวใจถึงถอยเบนซ์ราคา3ล้านให้อีกด้วยเบนฮาเล่หนุ่มบาโฮตัวท็อปที่บอกว่าโสด 100% ไม่มีเจ้าของหัวใจแต่ขอดูแลสาวน้อยสาวใหญ่ด้วยบริการสุดพรีเมียมเบนฮาเร่หรือชื่อจริงจารุวัฒน์หันชัยพาวัย31ปีเข้าวงการโพสต์มาแล้ว6ปีตั้งแต่อายุ25โดยเจ้าของร้านแอสการ์ดเห็นรูปเบนผ่าน Facebook และถูกใจในความหล่อที่เหมือนฟูลแบ็คเฮดผสมนิววงศกรทำเอายิ้มทีสาวๆใจละลายจึงทาบทามให้มาทำงานบาร์โฮสต์เมื่อเห็นว่างานโฮสต์เป็นงานที่ดูแลลูกค้าไม่ใช่งานที่ต้องเปลืองผ้าจึงได้ตัดสินใจเข้าวงการตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันแต่ละคืนก็ถูกเลี้ยงไม่ต่ำกว่า100ดื่มทำงานแค่วันละ4ชั่วโมงเหมือนเป็นงานสบายได้เงินง่ายแต่ใครจะรู้ว่าเบนต้องตื่นมาออกกำลังกายฟิตหุ่นให้เป๊ะดูแลตัวเองตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าทุกวันเพื่อให้ตัวเองดูดีสะอาดสะอ้านรูปร่างเพอร์เฟกต์พร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าพี่ฮาเล่เป็นดาวร้านใช่ไหมครับเขาก็ว่ากันอย่างนั้นให้คะแนนตัวเองจาก1เต็ม10ให้เท่าไหร่เอาไป6พอทำไมให้6เองอ่ะไม่หล่อแต่ว่าตึงไม่หล่อแต่ว่าตึงเห็นเป็นถึงโฮสต์ตัวท็อปอย่างนี้แรกเริ่มเดิมทีเจ้าตัวก็เคยมีความฝันในการอยากจะเป็นนักร้องมาก่อนเบนเคยได้เป็นถึงตัวแทนภาคเหนือประกวดรายการแข่งร้องเพลง KPN แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะได้เดินทางตามความฝันเพราะเบนยังมีแม่และคุณยายที่อายุมากขึ้นทุกวันเบนจึงไม่สามารถรอให้ฝันเป็นจริงได้เขาจำเป็นต้องทำงานที่ได้เงินเดี๋ยวนั้นเพื่อมาซัพพอร์ตดูแลครอบครัวผมเห็นย่ากับอาเหนื่อยมากแล้วเพราะว่าอย่างถ้าจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าอะไรที่หาเงินได้ก่อนอะไรที่ซัพพอร์ตครอบครัวได้เร็วที่สุดผมต้องทำอันนั้นก่อนผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาอยู่กรุงเทพเลยครับซึ่งความป๊อปปูล่าที่ทำให้ลูกค้าอยากได้โฮสต์เบอร์ต้นอย่างเบนถึงกับต้องจองตัวผ่านไลน์นั้นก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆเพราะเจ้าตัวเคยถูกเลี้ยงดื่มจนต้องขอตัวไปอ้วกมาแล้วในตอนที่เข้าวงการใหม่ๆแถมเบนก็ยังต้องรับมือกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ทำให้เบนเป็นตัวท็อปนั้นไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้นเป็นการวางตัวที่สมฐานะโฮสต์ที่จริงใจต่อการทำงานให้เกียรติลูกค้าของเขาทุกคนคุยง่ายยิ้มเก่งเป็นคนตลกถือว่าเบนแสดงจุดยืนและขอบเขตของตัวเองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีถึงเวลาต้องแยกย้ายเบนก็ตามไปส่งลูกค้าขึ้นรถแท็กซี่ให้แชทบอกเมื่อถึงห้องเบนถือคติเอาความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักแต่ก็เคารพในตัวเองมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแถมใครชนะดื่มได้ตัวเบนไปนั่งคุยจะเครียดแค่ไหนเบนก็สามารถเป็นเพื่อนคุยและผู้ฟังที่ดีให้ได้ผมก็จะส่งเขาขึ้นแท็กซี่ได้แล้วก็ดูแลเขาเท่าที่ให้เขาปลอดภัยพอแล้วครับบางทีผมก็ถ่ายทะเบียนแท็กซี่ไว้ครับอ๋อโอเคผมจะถ่ายรถทะเบียนแท็กซี่ไว้แล้วก็คอยเช็คเขาว่าเขาถึงบ้านแล้วให้เขาบอกนะนอกเหนือจากความรักในการทำงานแล้วเบนก็ยังเป็นคนที่รักครอบครัวมากกตัญญูรู้คุณแถมเขาก็ยังวางแผนที่จะเกษียณตัวเองในอีก3ปีให้หลังนี้แม้จะเป็นตัวท็อปถูกเลี้ยงดื่มไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทในทุกคืนแต่ด้วยเรื่องสุขภาพในวัย30ที่อาจไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนตอนมาทำงานใหม่แถมเบนก็ยังวางแผนจะเกษียณตัวเองในอีก3ปีให้หลังนี้ด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเบนนั้นเป็นเดือนแห่งวงการบาร์โฮสต์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเลยจริงๆค่ะ